สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนก็เดี๋ยววันนี้นะคะฝนก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาเปลี่ยนกระถางให้เจ้าต้นสะระแหน่ด้วยกันค่ะนี่นะคะเราจะติดตามเจ้าต้นสะระแหน่ไปเรื่อยๆเลยค่ะจนถึงหน้าร้อนนู่นเลยค่ะว่าปีหน้าร้อนเขาจะงามขนาดไหนนะคะนี่หูแล้วฝนจะเอาไว้ในกรีนเฮาส์นะคะเพื่อที่จะดูว่าถ้าเราเอาไว้ในกรีนเฮาส์เขาจะยุบตัวลงไปเหมือนกับที่เราเอาทิ้งไว้ข้างนอกหรือเปล่านะคะจะเอาไว้ในกรีนเฮาส์บางส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จะเอาไว้ข้างนอกกันไว้ค่ะเผื่ออยู่ในกรีนเฮาส์แล้วฝนไม่ได้รดน้ำเขาแล้วเดี๋ยวเขาจะตายก็จะแยกนะคะฝนจะชำไว้สองแบบนะคะนี่ค่ะอันแรกฝนชำไว้ในนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือว่าที่ในคลิปที่เพื่อนๆเห็นก็คือชำลงไปในนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นพุ่มสวยอย่างนี้เลยค่ะแล้วอีกอันนึงชำลงไปในถาดหลุมเล็กๆนี้นะคะฝนก็จะเอาอันนึงไว้นอกกรีนเฮาส์ส่วนอีกอันหนึ่งเอาไว้ในกรีนเฮาส์นะคะก็นี่เป็นกระถางค่อนข้างจะใหญ่นะคะประมาณ10ลิตรนะคะฝนก็จะใส่ดินรองก้นไปก่อนเลยค่ะรองก้นเสร็จแล้วฝนก็จะนำมูลสัตว์นะคะมาใส่ลงไปค่ะแม่อันนี้ของฝนมันจะเป็นมูลม้านะคะเป็นขี้ม้าค่ะตอนที่ฝนซื้อมาก็คือเขาจะเป็นยังสดอยู่นะคะแล้วฝนก็เอาไปทิ้งไว้ค่ะตั้งทิ้งไว้ฝนไม่ได้หมักนะคะตั้งทิ้งไว้ข้ามปีเลยค่ะจนเขาหมักตัวเขาเองนะคะเขาเกิดการย่อยสลายแล้วฝนก็ถึงจะนำมาใช้ค่ะอันนี้ก็คือพวกโบนมิลนะคะพวกกระดูกสัตว์ค่ะใส่ไปเพื่อให้รากเขาแข็งแรงนะคะฝนก็จะคลุกแค่เฉพาะด้านหน้านะคะส่วนมูลสัตว์ขี้ม้าที่อยู่ด้านล่างฝนก็จะไม่ไปผสมเขาค่ะปล่อยเขาอย่างนั้นเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูรากกันนะคะโอ้นานเท่าไรเดี๋ยวเรากลับไปเพื่อนๆลองกลับไปดูคลิปเก่านะคะว่าใช้เวลานานเท่าไรเขาถึงแตกได้ขนาดนี้นะคะผลแค่เด็ดก้านที่แบบว่าไม่น่าจะรอดนะคะเอามาปักแล้วก็เอาวางทิ้งเลยค่ะแล้วก็รดน้ำบ้างเป็นบางครั้งฝนก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรให้เขานะคะนี่ค่ะก็สะระแหน่ปลูกง่ายนะคะเพื่อนๆถ้าไม่อยากซื้อก็เดินไปบ้านไหนหรือว่าไปตลาดซื้อมาชำเลยค่ะซื้อมาจากตลาดก็ได้ค่ะไปบ้านไหนเจอพันธุ์ใหม่ๆก็ขอเพื่อนบ้านมาสักกิ่งเดียวเล็กๆแค่นี้ก็ติดแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเสร็จไป1ชิ้นนะคะเราก็มีสะระแหน่ทานแล้วค่ะ